สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลและนี่คือตัวอย่างแรกของโฟกิงภาคที่2ไหนดูดิมาเด้สัตว์เออมาเด้สัตว์มาเด้เอามาดูหน่อยเด้ตอนภาคแรกผมโอเคกับมันมากคิดถึงมากอ่ะหนังแอคชั่นดราม่าหนังแบบวัยรุ่นตีกันอะไรเงี้ยคิดถึงพวกมึงเข้าบ้านมาคนนึงนะมีคดีอีกรอบอ่ะมึงได้เข้าคุกใหญ่แน่ๆไม่ต้องเป็นห่วงน่าจะยังเน้นดราม่าเหมือนเดิมครับอันเนี้ยกูแสดงไอ้พวกแอคชั่นตีกันอะไรนี่คือเป็นบรรยากาศพอดีวันนี้กูมาหาพวกบุรณะของหนังมากกว่าพวกมึงมีใครเห็นป่าววะประเด็นหลักๆคือดราม่าครับโป่งจริงอะไม่ยอดยาหยีจะกลับกันแล้วเหรอจ้าตัวละครนี้มันสุดเลยตัวละครที่มันสุดเลยพีเจอร์ลาดมันสุดเลยเหมือนเขาจะจัดเต็มกว่าเดิมด้วยนะโอเคขยี้ดราม่าภาคนี้เท่าที่เห็นตามโปรโมทต่างๆเขาน่าจะเน้นที่ตัวละครบากกนกนะครับรับบทโดยพี่แหลม25แบบแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาของคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาอันบอบบางและน่ารักของคุณและกรอบแว่นของเขาเนี่ยทำจากวัสดุแบบเดียวกับที่เขาใช้ทำเครื่องบินลบถ้ามีใครจะมาลอบยิงหรือลอบทำลายเนี่ยก็เอาแว่นออปตัสปัดลูกกระสุนแม่งไปเลย และสำหรับชาวหนอนหนังโค้ดเวิร์มมูฟวีสลด100บาทไปเลยคือภาคนี้เท่าที่ผมทราบอ่ะเขาจะเน้นที่ตัวละครของบางกนกแล้วก็เป็นภาค2อ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะขยายอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าตอนภาค1มันอาจจะยังไม่เต็มที่หรือมันสามารถเต็มที่ได้อีกเขาก็น่าจะเพิ่มอย่างเช่นพวกซีนแอคชั่นโอเคทุกคนคงอยากดูซีนแอคชั่นนะเพราะว่าตอนภาค1อ่ะมีคนคอมเมนต์เยอะนะครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะช่องหนอนหนังนะคนดูท่านอื่นเขาก็คอมเมนต์เรื่องนี้เหมือนกันกระแสโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในจุดนี้เหมือนกันว่าโฟคิงภาคแรกครับมีซีนแอคชั่นน้อยไปหน่อยไม่ค่อยสะใจไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกจุดนึงที่ตัวผู้กำกับนะครับเขาน่าจะเน้นให้เราเห็นจุใจสะใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดราม่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็น่าจะมีการขยี้ให้มากขึ้นเพราะว่าเท่าที่ผมได้ไปฟังแบบ mindset ของผู้กำกับในการทำ4 King ขึ้นมาเขาไม่ได้ต้องการจะสตาร์ทโปรเจกต์นี้ด้วยการแบบคันอยากสร้างหนังแอคชั่นเขาอยากสร้างหนังแอคชั่นดราม่าในแบบไทยๆแบบที่ประเทศไทยไม่ได้มีมานานแล้วซึ่งไอ้หนังแอคชั่นดราม่าแบบเนี้ยมันพูดยังไงเนี่ยมันดูเชยอะเนาะในสายตาคนทำงานและในสายตาค่ายอะไรต่างๆคือมันขายไม่ได้แล้วยิ่งมันพูดถึงเด็กช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ายหนังเขาก็แบบมองว่าเป็นหนังในสไตล์ที่ขายยากและขายไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับตัวผู้กำกับเนี่ยมี mindset ที่ชัดเจนนะและมีเป้าที่ชัดเจนว่าเขาอยากจะทำหนังแอคชั่นบวกดราม่าที่มันกลมกล่อมในแบบที่พวกเราเคยดูกันซึ่งในอดีตนะครับถ้าเราย้อนไปอ่ะฮะมันจะมีหนังที่เป็นแอคชั่นบวกดราม่าเยอะแยะนะครับและในช่วงยุคหนึ่งในอดีตในประเทศไทยอ่ะครับมันก็จะมีหนังที่เป็นเหมือนหนังนักเลงขาสั้นหรือแม้กระทั่งหนังแอคชั่นดราม่าอย่างอ่ะ2499อันธพาลคลองเมืองโอ้โหแม่งดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบกวาดคนดูจากท้องถนนเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงหนังได้แบบโอ้โหมันเยอะแยะมากในยุคนั้นก็พูดได้ว่าในประเทศไทยนะครับมียุคหนึ่งที่หนังแอคชั่นดราม่าเนี่ยมันฮิตและเป็นที่นิยมมากๆในบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนโฟคิงภาคแรกนะครับต้องพูดว่าเขาไม่ได้เล่าโฟคิงแบบที่แบบเป็นเหมือนเหตุการณ์จริง 100% นะคือเขาหยิบยกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงตัวละครจริงแล้วก็มีการผูกเรื่องราวของเขาเองเขียนใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นมันมีการอะแดปต์เรื่องราวเขียนปลุกปั้นเรื่องราวขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าตัวละครที่เราเห็นทั้งหมดก็มีบุคคลจริงๆอยู่ในนั้นอะไรประมาณนั้นซึ่งเนี่ยเป็นสไตล์ที่ผมโคตรคิดถึงหนังแก๊งสเตอร์แบบไทยๆอ่ะนะนะเป็นหนังนักเลงอะไรคิดถึงมากนะครับและ4 King ภาค2ตอนนี้เท่าที่ดูนี่คือแบบกูโคตรคันเลยอยากดูนะ30พฤศจิกายนใช่มั้ยใช่มั้ยเขาเขียนว่า30พฤศจิกายนอ่ะใช่30พฤศจิกายนเข้าแล้วยังไงรอดู30พฤศจิกายนนี้นะครับผมรีบไปดูเดวันเลยเดี๋ยวเรามาคุยกัน